โป๊กเกอร์ระดับล่างวิธีอ่านหนังสือให้จบเล่มแล้วก็น่าจะเป็นวิธีที่ทำให้ไม่ดองหนังสือเอาไว้คือเมื่อวานมิสหายแชทมาถามว่าเคยบอกหรือว่าได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับวิธีอ่านหนังสือยังไงบ้างก็อันนี้จะเป็นคลิปที่ตอนนี้เราปรับเป็นคลิป Member Only เอาไว้หรือว่าใครหลายคนก็น่าจะเคยดูตอนที่เราโพสต์คลิปอันนี้แรกๆคือโอ้อันนี้นานละเกินปีแน่นอนคือถ้าเกิดใครที่เพิ่งเริ่มอ่านหนังสืออะไรเงี้ยก็อยากให้ฝึกอ่านด้วยวิธีในคลิปเก่าก่อนแต่ว่าไอ้วิธีใหม่เนี่ยจริงๆไม่ใช่วิธีใหม่หรอกเป็นอีกวิธีนึงคือสำหรับใครที่อ่านหนังสือมาสักระยะนึงแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มตื้อๆละแล้วก็เริ่มจะมีหนังสืออยู่ในกองดองเยอะขึ้นคือกองที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้อ่านอะไรเงี้ยเราก็เคยคุยกับเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนที่แบบแชร์วิธีบางอย่างที่เอาจริงเมื่อก่อนเราไม่ค่อยเห็นด้วยเลยก็คืออย่างแรกคือมันจะเป็นคนที่ใช้เงินใช้แบงค์ขั้นหนังสือซึ่งไอ้วิธีเนี้ยที่ตอนนั้นไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราว่ามันอาจจะแบบเกิดการลืมเกิดการหายอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่เราว่ามานึกดูอีกทีก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราไม่ดองหนังสือก็ได้ก็อย่างแรกคือเราต้องตั้งกฎขึ้นมาเวลาเราจะซื้อเราต้องตั้งใจก่อนว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้จะใช้เวลาอ่านกี่วันอาจจะสำหรับคนที่เพิ่งอ่านแรกๆอาจจะบอกว่าเล่มนี้อย่างเช่นสมมุติหนังสือเซเปียนจะอ่านในเวลา1เดือนแล้วก็1ข้อ1คือตั้งกฎว่าจะอ่านภายในเวลาเท่าไหร่อย่างเช่น1สัปดาห์2สัปดาห์หรือ1เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้เกิน1เดือนแล้วก็ขั้นต่อมาก็คือให้ซื้อหนังสือด้วยแบงค์พันเท่านั้นดังนั้นแล้วคือใครที่ซื้อหนังสือเนี่ยแล้วก็ซื้อทีละหลายๆเล่มไม่ใช่ว่าเฮ้ยซื้อทีละหลายๆเล่ม3เล่มจ่ายแบงค์พันไม่ใช่คือหนังสือ1เล่มซื้อด้วยแบงค์พัน1ใบแล้วก็ทีนี้มันจะเหลือเงินทอนเนี่ยเราจะเอาเงินทอนขั้นไว้ในหน้าสุดท้ายของหนังสือทั้งหมดเลยเงินทอนทั้งหมดเราขั้นไว้ในหน้าสุดท้ายเลยทีนี้ถ้าเกิดเราอ่านจบก็เท่ากับว่าเราจะเอาเงินอันนั้นออกมาใช้ก็คือสมมุติว่าหนังสือไม่แน่ใจเซเปียนอาจจะเล่มละประมาณ500 600สมมุติว่า500สมมุติเราซื้อหนังสือเล่มนึงราคา500เราตั้งใจว่าจะอ่านให้จบภายในเวลา1เดือนเราก็เอาเงินทอน500ที่เหลือขั้นไว้ในหนังสือเราจะเอาเงินนี้มาใช้ได้ต่อเมื่อเราอ่านหนังสือจบแล้วแล้วก็ทุกๆ1อาทิตย์เราควรจะเพิ่มเงินที่ขั้นหนังสือเข้าไปอย่างเช่นถ้าเกิด1อาทิตย์อ่านไม่จบเราก็เพิ่มเข้าไปอีก100อันนี้คือเป็นเงินที่แอดเพิ่มเข้ามาละใส่เพิ่มเข้ามาทีนี้เราก็จะแอดเงินเข้าไปทุกๆอาทิตย์ครั้งละ100หรือบางเล่มอาจจะเฮ้ยรู้สึกมันอ่านยากไม่มีแรงบันดาลใจในการอ่านก็แอดเพิ่มเข้าไป200ก็ขั้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการอ่านมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าพอครบกำหนดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหอ่านไปแล้วอะแต่ว่ามันยังไม่จบหรือว่าช่วงนั้นมันไม่มีเวลาอ่านเราอาจจะต้องเริ่มตั้งเดทไลน์สุดท้ายอย่างเช่นเดือนแรกอ่านไม่จบเราบอกว่าเฮ้ยอ่ะขอเวลาอีก1เดือนก็ทำเหมือนเดิมก็คือแอดเงินเข้าไปทุกๆ1วีคที่เราอ่านไม่จบอย่างเช่นเดือนแรกเราแอดเข้าไป100คราวนี้เดือนที่2เราต้องเพิ่มเข้าไปอีก1เท่าหรือถ้าเกิดเดือนแรกมันเป็นวีคละ200เดือนที่2ก็จะเป็นวีคละ400แล้วถ้าถึงเดทไลน์แล้วอ่านไม่จบอีกทีนี้เราเอาเงินออกจากหนังสือมาได้เลย
เราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือนั้นต่อไปแล้วแปลว่าถ้าเกิด2เดือนเราอ่านไม่จบหรือว่าสมมุติว่าเราตั้งไว้ตอนแรก2สัปดาห์แล้วสัปดาห์ที่3 4เราเป็นส่วนขยายเพิ่มขึ้นมาเราใส่เงินเข้าไปเพิ่มแล้วไม่ว่าเงินมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ก็ตามเราเอาเงินนั้นออกจากหนังสือเลยแล้วก็เราทิ้งหนังสือนั้นทันทีเราจะไม่มีหนังสือดองอยู่เด็ดขาดถ้าเกิดเราซื้อหนังสือมาแล้วเราตั้งเดดไลน์เอาไว้แล้วเราขยายเดดไลน์ไป1ครั้งยังอ่านหนังสือไม่จบเราเอาเงินออกจากหนังสือเก็บเงินนั้นไว้เป็นกองทุนสำหรับซื้อหนังสือเล่มต่อไปหรือจะเอาไปทำอย่างอื่นเลยก็ได้เพราะว่าทุกๆครั้งที่เราซื้อหนังสือ1เล่มเราจะใช้แบงค์พันในการซื้อหนังสือแล้วก็เอาเงินทอนใส่ไว้แล้วก็ใส่เงินเพิ่มเข้าไปทุกๆ1อาทิตย์อย่างนี้เหมือนเดิมคือถ้าอ่านไม่จบภายในเดดไลน์ที่2ก็ทิ้งหนังสือนั้นไปเลยถ้ามันเป็นหนังสือที่เราจำเป็นหรืออยากจะอ่านจริงๆก็เอาเงินนั้นแหละไปซื้อหนังสือมาใหม่อย่าโกงตัวเองแล้วเราว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วเนี่ยยังอ่านหนังสือไม่จบก็ไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงลองดูแล้วกันใครได้ผลไม่ได้ผลยังไงหรือว่ามีวิธียังไงที่จะควบคุมให้ตัวเองอ่านหนังสือก็แบ่งปันกันได้ซึ่งหนังสือพวกนี้เนี่ยที่เราจะเอาลูกเล่นแบบนี้มาใช้ก็มันไม่ควรจะเป็นพวกหนังสือตำราวิชาการหรือว่าหนังสือเรียนเพราะว่าหนังสือเรียนเราไม่สามารถเร่งอ่านได้หรือว่ามันไม่ควรจะเป็นหนังสือนิยายเพราะว่าถ้าเกิดหนังสือนิยายเนี่ยเราอ่านไม่จบก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้อย่างนั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบอ่านส่วนใหญ่มันควรจะเป็นพวกหนังสือ how to หรือว่าพวก pocket book ต่างๆเราว่าวิธีนี้น่าจะทำให้แบบเรามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นหรือว่าเราถือว่ามันเป็นภารกิจอย่างหนึ่งในการอ่านหนังสือแล้วก็ต้องตั้งใจอย่างนี้ทุกครั้งคือตั้งเดดไลน์ก่อนที่จะซื้อเราน่าจะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเวลาเราจะซื้อเราจะซื้อหนังสือที่เราอยากอ่านจริงๆไม่ใช่ซื้อหนังสือที่เราอยากได้กฎนี้ใช้กับหนังสือที่เราอยากอ่านถ้าเราอยากอ่านจริงๆเราก็ตั้งเดดไลน์ซื้อด้วยแบงค์พันแล้วก็เอาเงินใส่เข้าไปทุกๆสัปดาห์แล้วก็ถ้าจบเดดไลน์แรกขยายเดดไลน์ไปอีก1ครั้งถ้าอ่านไม่จบก็ทิ้งหนังสือนั้นไปได้เลยแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านมันจริงๆแล้วหรือเราไม่ได้อยากอ่านมันจริงๆแต่ถ้าอยากอ่านก็ทำเหมือนเดิมซื้อหนังสือเล่มใหม่มาหนังสือเรื่องเดิมเล่มเดิมซื้อใหม่แล้วถ้าเกิดครั้งที่2เนี่ยทำแล้วยังอ่านไม่จบอีกก็แปลว่าไม่ควรซื้อหนังสือเล่มนี้มาอีกเป็นครั้งที่3แล้วมันไม่สมควรจะอยู่ในมือเราหรือไม่สมควรที่อยู่ในการครอบครองของเราอีกต่อไปหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเอาไปให้คนอื่นได้ไหมโอเคก็คงได้แหละแต่ว่าอันนั้นมันก็คงอาจจะเป็นการแบบย้ายขยะไปที่บุคคลอื่นเฉยแล้วก็มันอาจจะทำให้เรายิ่งอ่านไม่จบอีกเพราะว่าถ้าเกิดเราได้อยากอ่านขึ้นมาเราก็อาจจะแบบกลับไปทวงหนังสือมาอันนี้เราไม่ควรแหกกฎทุกๆครั้งถ้าเกิดเราอยากอ่านเล่มที่เราทิ้งไปแล้วหรือให้คนอื่นไปแล้วควรซื้อใหม่เลยแล้วก็ถ้าเกิดครั้งที่2ทำด้วยขั้นตอนเดิมแล้วยังอ่านไม่จบก็ไม่ควรจะซื้อหนังสือเล่มนั้นเป็นครั้งที่3หรือว่าถ้าเกิดใครคิดว่าทำอย่างนั้นได้อยู่พร้อมที่จะทิ้งหนังสืออีกครั้งที่2ก็คิดว่าโอ้โหน่าจะเป็นคนที่อมหิตประมาณนึงเพราะว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่เริ่มซื้อหนังสือมาอ่านจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหการทิ้งหนังสือมันเป็นอะไรที่ยากมากหรือแม้แต่กระทั่งแบบการให้คนอื่นไปแล้วก็จำเป็นต้องแบบปล่อยหนังสือนี้ออกไปเป็นครั้งที่2เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะทำใจได้ง่ายๆดังนั้นครั้งที่2เนี่ยมันควรจะอ่านจบได้แล้วซึ่งถ้าเกิดครั้งที่2สมมุติว่าเซฟเปียนเหมือนเดิมใช้เวลาอีก2เดือนอ่านไม่จบก็คือเราไม่ควรอ่านมาอีกต่อไปแปลว่าเราไม่ได้ต้องการอยากรู้ข้อมูลจริงๆหรือว่าเราไม่ได้อยากจะอ่านหนังสือจริงๆก็ได้หรือว่าเราจะต้องเริ่มแบบคิดวิธีเฮ้ยปรับตารางชีวิตให้มีเวลาฟิกซ์เอาไว้เลยสำหรับอ่านหนังสืออย่างเช่นเราจะตื่นมาแล้วก็อ่านหนังสือ1ชั่วโมงก่อนทำอย่างอื่นไม่ว่าจะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เรามีกิจวัตรในการอ่านทุกๆวันแต่ถ้าเกิดมันวิธีพวกนี้ยังไม่ได้ผลนี่อันนี้คิดว่าน่าจะแก้ยากละหรือว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือก็ได้คือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะไม่ได้อ่านเรายังมีวิธีได้ข้อมูลมากมาย
ทั้งจากการฟังหรือว่าลองให้เพื่อนที่อ่านจบแล้วบรีฟให้ฟังเอาเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นที่น่าสนใจหรือว่าพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยส่วนไหนของหนังสือที่เราสนใจอาจจะแค่ไปยืนอ่านในร้านหนังสือก็ได้วิธีพวกนั้นก็อาจจะช่วยแก้ได้ว่าเฮ้ยเราจะได้ไม่รู้สึกผิดที่แบบซื้อหนังสือมาดองแล้วก็จะได้แบบบ้านไม่รกแล้วก็เป็นคนที่จัดตารางชีวิตให้มันมีระเบียบมีขั้นมีตอนมากขึ้นก็ได้ส่วนถ้าเกิดใครใช้วิธีอื่นยังไงหรือว่าลองไปทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็แชร์กันได้ส่วนเราคือเคยใช้วิธีนี้อยู่ครั้งหนึ่งก็พบว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจให้อ่านหนังสือจบได้ดีแต่ว่าปกติแล้วก็อ่านแบบแค่วันเดียวก็จบละมันก็เลยอาจจะยังไม่เอฟเฟกต์กับเราเท่าไหร่คิดว่าจะลองใช้กับหนังสือเซเปียนดูที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแหละเพราะว่าเรายังไม่ได้อ่านเรื่องเซเปียนแล้วว่าพบว่าโอ้โหไปดูแล้วมันหนาเท่าอิฐก่อกำแพงบ้านเลยก็เลยเนี่ยเฮ้ยคิดว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่านไม่จบก็เลยกะว่าเดี๋ยวไว้จะลองดูว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลไหมเราไว้จะมารีวิวให้ฟังอีกทีสำหรับการอ่านหนังสือด้วยการซื้อด้วยแบงค์พัน